ตอนเราแบ่งทันเน็ตเวิร์กแบบ tunneling segment หมายความว่าเราจะทำเป็น tunnel คือถ้าเกิด user คนหนึ่งสร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้าง tunnel 1 tunnel เลยไอเดียมาเนี่ยโอเคเราเซฟ storage back end เราเลือกเราก็เลือกแบบนี้เราก็เลือกแบบเป็นแบบเซฟ RBD เซฟ ephemeral คือเซฟตัวเนี้ยคือเป็นในหัวดีกว่าคือ disk ใช่มั้ย disk อันนี้คืออะไรคือข้อมูลของ VM ไปเก็บอยู่ในเซฟด้วยแล้วบอกว่าโอเค image ก็เก็บในเซฟเหมือนกันคือตอนนี้แปลว่าเซฟเก็บทุกอย่างเลยต่อมานะครับพอเราดูเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการ add node add node เลยนี่เราเห็นแล้วนี่ครับที่คนถามที่ตะกี้มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะแอดโลมันยังไงโอเคนี่แหละครับตรงนี้นะครับแต่ปัญหาคืออะไรครับไม่มีเครื่องครับเครื่องไม่มาโอเคผมเปิดเครื่องก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเครื่องผมไม่ได้ไหมครับโอเคผมเป็นทีมหนึ่งนะครับที่การเลือกโลมมีสำหรับก่อนหลังต้องมีโลอะไรก่อนอ๋อสำหรับฟูเอลไม่ต้องสำหรับฟูเอลเนี่ยมันขอแค่ลงคอนโทรลเลอร์ได้มันขอจริงขั้นต่ำขอแค่3ครับคือลงคอนโทรลเลอร์ได้มันก็ลงได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรครับนะครับโอเคครับผมโอเคผมจะขอทำการโอเคครับเนื่องจากว่ามันยังไม่มาใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวโอเคครับผมจะเห็นผมก็ทำการเปิดเครื่องก่อนครับเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องโอเคผมเซฟไปแล้วเปิดเครื่องนะครับอ้าวมันผมว่าผมก็รู้สึกหนาวเหมือนกันครับที่แจกเสื้อให้มาว่ามันหนาวใช่ครับโอเคเป้าหมายของไอ้เวิร์กช็อปเนี่ยก็คือผมอยากให้คนเห็นภาพว่าทำไมเป็นทิสถึงเป็นตัวในการเริ่มต้นโปรดักชันในการศึกษาการเป็นโปรดักชันของเพนแซดได้ดีสุดมันเป็นอะไรเนี่ยอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเน็ตน่าจะเน็ตหลุดครับนายว่าเป็นเน็ตหลุดครับไม่ใช่ 4G โอเควันนี้อาจจะเป็นแล็บแห้งๆนะครับต้องขออภัยนึงว่าไม่ค่าให้ว่าจริงต่อขันรีโมทก็ยังไม่ช่วยเลยรีโมทก็ไม่ช่วยอะไรนะครับอาจจะต้องโอเคครับผมก็สตาร์ท3เครื่องพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูคอนโซลตัวนะครับมันจะขอโอเครอแป๊บนึงครับมันเขียวๆก่อนทางซ้ายก่อนตอนนี้เราเอาเครื่องไปเสียบแล้วนะครับแล้วเราก็จะทำการสตาร์ทโอเคเมื่อเราเอาเครื่องไปเสียบแล้วตั้ง PXE boot เนี่ยมันขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรีเซ็ตได้เห็นไหมครับรีเซ็ตโอเคเดี๋ยวผมจะเห็นภาพนี้ผมตั้งให้เครื่องนี้ boot ลำดับ1เป็นเน็ตเวิร์กแล้วเสียบเข้ากับวง PXE boot ที่เราคอนฟิกเมื่อเช้าเนี่ยจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้มาโอเคเราลองรันดูปั๊บนี่ครับอยู่เฉยเลยผมอยู่เฉยเลยเดี๋ยวดูนะครับเมื่อสักพักนึงเมื่อปล่อยไปสักระยะนึงสิ่งที่มันจะทำคือโอเคจะเดินที่ไม่มีอะไรเลยนะครับต้องบอกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะไปค้นหาโหนดให้โอเคซึ่งคอนเซปต์เนี้ยมันก็จะเรียกว่าฮาร์ดแวร์ดิสคัฟเวอรี่เมื่อช้าที่ผมพูดไปในหน้าเว็บนั่นแหละครับซึ่งฟูเอลหน้าเว็บมันบอกหมดเลยแล้วมันบอกก็บอกดีด้วยมันสรุปให้ฟังเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วนะครับรอสักแป๊บนึงครับมันก็บอกโอเครอซึ่งมันบูตผ่านวงไหนนะครับถ้าดูจากรูปอาร์คิเทคในสไลด์มันก็จะผ่านวงสีดำนะครับที่ผมเล่มสีแดงนะครับคือวงดำวงนั้นนะครับโอเคเราสักครู่นะครับมันก็ทำการใช่ครับถ้าสังเกตเลขศูนย์นะเดี๋ยวจะมีถ้าเขามีโหนดเข้ามามันจะบอกเป็นมันจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ก็มาดูครับว่าระหว่างถ้าไปลงเครื่องจริงเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันจะมีอาจจะช้าสักนิดนึงนะเพราะว่าอะไร
เหตุผลง่ายๆก็คือเนื่องจากว่านี่คือ VM มันคือ VM เลยคำตอบง่ายคือมันคือ VM แล้วมันเป็น Virtual Network ไม่ใช่ Network ไม่ใช่ Network จริงเป็น Virtual เลยโอเคช้าสักนิดหนึ่งนะครับจะใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วนี่ครับบูตนี่ครับที่เราทำไมเราต้องปีบูตสเต็ปก็เพราะว่ามันเป็นอุบันตูเลยเห็นไหมครับมันส่งอุบันตูมาลงให้กับเครื่องที่มันค้นพบในเน็ตเวิร์กเลยนี่เป็นอุบันตูนี่คืออุบันตูนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับขึ้นบูตสเต็ปimage แบบนี้เลยนะครับไปดูอุบุนตูจริงไหมครับไปดูอุบุนตูจริงไหมครับอุบุนตู 4.5 ครับไปดูอุบุนตูจริงนะครับซึ่งอันนี้คือค่าโดย default แต่ถ้าเซเว่นถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าคุณต้องไปคัสตอมไมซ์นะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าผมต้องการสอนเป็นแบบ default ไว้ก่อนนะครับอะไรที่มันพยายามให้เป็น default ให้มากที่สุดโอเคเห็นไหมครับมีโนดเพิ่มเข้ามามาละ3โนดแล้วผมก็ตั้งชื่อเลยครับตามแลบของผมบอกว่าเอ้ยตั้งชื่อหน่อยให้มันดูเข้าใจง่ายหน่อยว่าเวลาจะเพิ่มโอเคสเลฟนะครับสเลฟคอนโทรลเลอร์นะครับก็ตั้งชื่อมาเนี่ยครับก็หนึ่งครับผมก็มีวิธีการตั้งชื่อให้เร็วขึ้น copy โอเค02นะครับ03ถูกต้องครับคือ Mac address ถูกต้องเลยครับคือ Mac address คือ Mac address ครับMac address ของตัวนี้ครับ Mac address ของตัวนี้แต่เมื่อว่าผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันคือ Mac address ของตัวนี้ครับ Mac address มันชอบหลุดจังเลยเนี่ยสายมันท่าน 4G หมดครับท่าน 4G หมดนะครับมันชอบหลุดบ่อยเหลือเกินโอเคผมตกใจเหมือนกันครับว่าเซิร์ฟเวอร์ออฟไลน์ที่จริงไม่ได้ออฟไลน์เลยผมก็ตกใจเหมือนกันไอ้ดาวเหรอเนี่ยโอเคคือ Mac address ของอะไรคือ Mac address ของตัวนี้ครับตัวอินเทอร์เฟซตัวแรกที่เสียบคืออินเทอร์เฟซที่เสียบอยู่กับวงสีดำคือถ้าสังเกตดูเดี๋ยวลองโน้ตถัดไปครับจะเห็นแป๊บนึงครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วเขาต้องขออภัยด้วยแต่ไม่เป็นไรครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยโอเคผมได้โน้ตมาแล้ว3โน้ตแล้วผมดีไซน์ไว้ว่าเนี่ยคือคอนโทรลเลอร์ดังนั้นผมจึงเลือกว่าเอ้ยไอ้3โน้ตนี้นะทั้งหมดเนี่ยติ๊กเนี่ยโอเคเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วผมก็โอเคเลยแล้วผมก็กดไม่เป็นไรอะไรทำไมมันโอเคผมเปิดเขาจะเปิดจอแล้วกันครับโอเคพอผมเลือกคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับผมก็กด apply change เลยจาก3โน้ตเนี่ยก็จะกลายเป็นบอกว่าเอ้ยมันจะมาร์คให้ว่าไอ้3โน้ตนี่คือคอนโทรลเลอร์เลยต่อมาสิ่งที่เราต้องคอนฟิกต่อมาคือคอนฟิกถ้าตาม document ก็คือบอกว่าโอเคคุณติ๊กตรงนี้ก่อน1ครั้งแล้วคอนฟิกอินเทอร์เฟซเนื่องจากว่าผมได้ดีไซน์ไว้แล้วว่าโอเคบอลเซตแรกเนี่ยให้เป็นคู่นี้นะครับไอคู่ถ้าใครเดินรูปในรูปมันนะโอเคผมไม่อยากเปิดเพราะว่ามันอันนี้ครับเพราะว่ามันอะไรนะเพราะมันเต็มจอไปแล้วนะครับก็กดบอลนะครับบอลอินเทอร์เฟซบอลเซตแรกนะครับโอเคฟูเอลมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าถ้าห้ามให้มีเน็ตเวิร์กที่ไม่ได้แท็ก VLAN อยู่ในฟิสิกอลอินเทอร์เฟซเดียวกันนี่เขาเป็นเงื่อนไขเขาตั้งไว้เลยนะครับอันนี้ก็สำคัญมากครับเพราะกันอะไรบอดแคสต์โอเควิธีการแก้ไขก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างอีกอันนึงแล้วเมื่อใดที่มี PXE Network จะไม่สามารถทำโหมด LACP ได้อันนี้เป็นเงื่อนไขของเขาเลยเขาก็มีเหตุผลผมก็ยังหาเหตุผลไม่ได้กันว่าคืออะไรจริงกันแน่แต่ก็โอเคก็ make sense ครับก็คือผมทำ PXE บน LSP ไม่ได้เหมือนกันทำยิงตามหลังมันก็ทำไม่ได้นะครับโอเคต่อมาก็คือบอลคู่ที่2เนี่ยโอเคดูรูปตามจะเข้าใจครับท่านทุกท่านเปิดรูปครับเปิดรูป Architect เลยนะครับสังเกตว่าบอลคู่ที่2ผมเนี่ยคือบอลที่เป็น ETS 2กับ ETS 3ซึ่งบอลเนี่ยผมบอกว่าโอเคผมได้ทำการต่อกับ Ethernet Network แล้วนะโอเคผมดีไซน์ไว้แล้วนะต้องบอกว่าการที่ทำแบบนี้ได้คือคุณต้องดีไซน์มาก่อนเห็นไหมผมมีรูปให้ก่อน
ต้องดีไซน์มาก่อนถูกไหมต้องดีไซน์มาก่อนถูกป่ะครับต้องดีไซน์มาก่อนโอเคผมดีไซน์มาแล้วอ้าวเฮ้ยผมไม่ชอบบาร์นะอ่ะผมคอนฟิกสวิตช์แล้วอ่ะอยากให้เป็นโหมดแบบ82.1 AD อ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้ซึ่งมันคอนฟิกได้หมดนะครับมันเลือกแพทโพลิซีด้วยว่าจะเป็นแบบแพทซีแบบไหนแต่ถ้าที่ผมใช้ดูเนี่ยที่ผมใช้ตอนนี้ที่รันอยู่อีกคลัสเตอร์ที่เตรียมที่หลายๆคลาสเทสอยู่ตัวเนี้ยผมเลือกเป็นโหมดนี้โอ้3เดี๋ยวถามว่าพ่ออะไรเดี๋ยวโอเคผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันโอเคแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมใช้อยู่ผมก็แนะนำว่าผมใช้อะไรอยู่นะครับส่วนบอนที่3เนี่ยผมก็จะแนะนำตามอาร์คิเทคของผมคือผมก็จะให้มันเป็นอะไรครับสตอเรจถูกป่ะครับผมก็ดีไซน์แล้วโอเคเป็นสตอเรจนี่ว่าผมก็ลากมาเลยนะครับลากสตอเรจมาเลยสตอเรจนี้เป็นทราฟฟิกของอะไรสตอเรจจะเป็นทราฟฟิกทั้งที่คอมพิวเข้าไปเทเซฟและเซฟเรปลิเคทดังนั้นไม่ต้องห่วงครับ10กิกะบิตขึ้นครับแนะนำเลยครับ10กิกะบิตขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฟิสิคอลแบบไหนก็ขอให้เป็น10กิกะบิตขึ้นนะครับโอเคผมได้แยกทราฟฟิกหนักๆออกไปแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าผมไอ้ private เนี่ยบังเอิญว่าผมก็ไม่รู้จะไว้ไหนก็คือโอเคผมยอมวิ่งกันภายในผมยอมเพอร์ฟอร์แมนซ์ตกแล้วกันอันนี้ไม่แนะนำนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็จะวิ่งอยู่ในตัวคืนอันนี้โอเคผมไม่พูดกันมันเป็นข้อจำกัดของฟูเอลเป็นข้อจำกัดของมันแต่ไม่เป็นไรเราเอาตามที่มันมีดูก่อนต่อมานะครับก็จะเลือกแบบเดียวกันนะครับอันเนี้ยคือผมคอนฟิกตรงเนี้ยผมใช้ในแลกตัวที่เทสที่ทำเทสกันจริงๆนะครับโอเคเนี่ยคอนฟิกบอร์ดแบบนี้ครับคำถามนะครับคอนฟิกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับโอเคเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วผมก็โอเคพร้อมละกดแอปพลายเลยมันก็จะคอนฟิกเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยแถมไม่หนำซ้ำถ้าสามารถตั้ง MTU ได้อีกนะตั้ง MTU ได้อีกตรงนี้ครับต้องตั้งแต่ว่าผมเป่า default เพราะว่ามันคือ virtual ผมไม่อยากไม่ค่อยอยากยุ่งอะไรมันมากครับเวลาให้เป็น virtual แล้วก็จะปล่อยไป default ให้หมดเลยแต่ถ้าคอนฟิกจริงๆอ่ะเราตั้งคอนฟิกสวิตช์เอาไว้ที่ MTU รับได้ก็ตั้งเลยครับถ้า storage ผมแนะนำให้ไป 5,000 นะครับเท่าที่ทดสอบมาโอเคจากนั้นนะครับผมก็ทำการ back กลับไปโอเคอยากดีพอยแล้วแต่ดีพอยไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันบอกว่าโอเคเฮ้ยคุณต้องมีเซฟอีก3โนดอ่ะเนี่ยมันรีควายหมดนะครับจะบอกสีแดงหมายความว่าโอเคต้องสีแดงคือต้องถ้าสีเขียวคือควรสีเหลืองคือควรครับคือควรโอเคดังนั้นสิ่งที่ผมต้องแอดคืออะไรครับแอดเซฟผมก็ไปเปิดเครื่องเซฟโอเคมันนี่ครับผมก็เปิดแล้วนึงว่าจริงโอเคผมก็เปิดเครื่องเซฟนะครับมีนี่ลืมไปครับมันทำแบบแม็กได้นะทำแบบแม็กได้ด้วยนะครับผมก็ไปเปิดเครื่องเซฟก็เหมือนกับการเปิดคอนโทรลเลอร์ผมจะเปิดทีละเซตเพราะว่ากันงงเพราะเวลามันวิ่งมาไม่รู้ว่าเป็นโหนดไหนนี่คือปัญหาหนึ่งครับคือไม่รู้ปัญหาของมันคือเนี่ยครับคือลิมิตข้อหนึ่งของฟูเอลคือเวลาถ้าเปิดพร้อมกันเนี่ยไม่รู้โหนดที่วิ่งมาโหนดไหนดังนั้นเราควรเปิดทีละชุดเปิดทีละชุดแบบนี้เลยเห็นไหมครับผมมีโอ้ยสบายครับสตอเรจผมมีนี่ครับทำสำหรับทำที่เก็บข้อมูลของเซฟซึ่งมันจะเรียกว่า OSD จะเรียก OSD นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องเป่าหรือเครื่องที่ออกแบบเครื่องเป่าครับเครื่องบอกเครื่องเป่าต้องบอกเนี่ยเครื่องเป่าหมดเลยแล้วผมก็เอามาต่อกับพีเอสจีเหมือนเดิมนะครับใช่ครับปิดเยอะอันนี้ครับก็คือผมก็พยายามที่จำลองให้เหมือนกับที่ผมทำใน pre production ให้มากสุดจำลองเขาเรียกว่าพยายามจำลองนะไม่ใช่ fuel แต่ว่าในที่ผมใช้จริงๆไม่ได้ใช้ fuel นะครับใช้ตัว OpenStack-Container จะจะบอกเหตุผลว่าทำไมเพราะเมื่อวานได้พูดแล้วว่าเรื่องของ flexible เพราะเราต้องการจุดนี้แต่ว่าสำหรับคนเริ่มต้นที่อยากทำ production อ่ะแนะนำให้เรียนรู้อย่างตัวนี้ดีกว่าพอเข้าใจจุดนึงแล้วเข้าใจแล้วก็โอเคเราค่อยเดินข้ามไปหาตัวอื่นได้นะครับโอเคก็เหมือนเดิมผมก็แอดโนดแอดโนดใช่ไหมครับแอดโนดไปเจออะไรแอดโนดไปปรากฏว่ามันไม่มารอมันก่อนครับเดี๋ยวมันจะมาก็เหมือนเดิมครับเหมือนกัน
นะครับถามเรื่องคอนโทรลเลอร์นะครับที่บอกว่าถ้าเกิดสร้างพร้อมกันสามคอนโทรลเลอร์มันจะทำให้ที่ proxy ให้อัตโนมัติทำให้อัตโนมัติหมดเลยครับถ้าเราตอนสตาร์ทไม่ได้ทำพร้อมกันสามพอมาถึงตอนหลังมันมีวิธีไหนที่มันจะทำให้ที่ proxy ไหมครับหรือว่าถ้าไปถึงสเต็ปนั้นแล้วต้องทำแมนนวลเองนะจริงๆแล้วมันโดยเมื่อในยุคในโดย default มันสามารถเลิกทำจาก1ได้ครับ1คอนโทรลเลอร์คือเขาแนะนำว่าเพราะว่าเหตุผลคือทางเมนทิสเขาแนะนำว่าให้ลง1เป็นเลขคีย์เพราะว่าในนั้นมันมีกาเลล่าด้วยในนั้นมันมี MySQL กาเลล่าอยู่ด้วยก็คือสมมติถ้าเกิดผมมี2คอนโทรลเลอร์ตอนแรกมันจะมีเพเทท็อปซี่เลยครับมันก็มีครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ดาต้าเบสครับไกล่าคือคอนโทรลเลอร์มันเป็นการรวมกันของพวกเซอร์วิสที่จัดการคลัสเตอร์ OpenStack ต้องเข้าใจกันว่าการจะเป็นรวมที่รวมของเซอร์วิสที่จัดการคลัสเตอร์ก็จะมีพวก database พวก message queue และพวกNova ที่เป็นจัดการเรื่องของจัดการ VMแต่ไม่ได้สร้าง VM นะแต่เป็นการ VM ครับมันจะเป็นรวมพวกนี้อยู่เหตุผลก็คือเพราะว่ามันคือไมโครเซอร์วิสครับอย่างที่เมื่อวานวิทยากรท่านหนึ่งพูดว่ามันคือไมโครเซอร์วิสขนาดใหญ่มันเลยต้องหาวิธีการจัดกรุ๊ปให้กับเซอร์วิสว่าแต่ละกรุ๊ปควรอยู่โหนดไหนซึ่งมันก็แบ่งตามหน้าที่ครับว่าอันเนี้ยส่วนควบคุมอันเนี้ยคือส่วนทำงานเขาก็แยกออกจากกันครับโอเคก็มายังไม่มาโอเคโอเคครับสังเกตครับวงเล็บเนี่ยคือเลข2ตัวท้ายของ MAC address ที่มันมองเห็นโอเคผมจะไปดูที่เซฟนะครับเซฟของผมตัวที่เป็นเลขท้ายนี้นะครับเป็นตัวไหนนี่3561มีไหมครับ3561มีครับเห็นไหมครับ3561คือตัวที่ผมเปิดตัวแรกคือ3561นะครับคือเลขท้ายของ MAC address ตัวนี้3561ใช่ไหมครับส่วนอันนี้คือหมายเลขเป็น3934นะครับก็จะเป็น3934มันจะมองเห็น MAC address ครับแต่ว่าเอาเข้าจริงครับผมไม่นั่งดูแล้วผมจะเปิดทีละกลุ่มดีกว่าโอเคนะครับจากนั้นเราก็กำหนดครับเป็น slave set นะครับ slave set เลย slave set 01นะครับเลฟเซฟ02นะครับโอเคเลฟ03โอเคครับจากนั้นเราก็โอเคเรื่องทั้งหมดซึ่งตรงเนี้ยถามว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องให้7เครื่องเราสามารถทำได้ไหมโอเคเราสามารถเอาเซฟกับคอมพิวเนี่ยอยู่ในหน่วยเดียวกันได้แต่เขาไม่แนะนำครับอันนี้เขาไม่สำหรับการแค่ทำแค่ TOC เฉยๆนะครับเขาไม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับแต่โอเคเนื่องจากว่าผมแบ่งมา11เครื่องแล้วผมก็ลงแค่เส้นเดียวพอละก็เหมือนเดิมเหมือนกับวิธีการทำของคอนโทรลเลอร์นะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับก็ตามดีไซน์ไปดูผมก็ไปเปิดแผ่นดีไซน์ของผมดูว่าเอ๊ะผมดีไซน์ได้เวิร์กไปยังไงนะครับก็คือเหมือนเดิมบอลเซตแรกนะครับบอลเซตแรกก็คือเป็นบอลอ่ามเดิมครับส่วนบอลตัวที่2นะครับผมดีไซน์ให้เป็นว่าให้เป็นบอลตัว2เนี่ยคือเสกพับบิกอยู่นะครับผมก็ต้องดีไซน์บอลเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยครับโอเคคอนฟิกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นโอเคอันนี้ต้องคอนฟิกที่สวิตช์นะครับแต่ว่าบังเอิญว่ามันมีความมันไม่รู้เพราะอะไรเวอร์ชวลเนี่ยเวอร์ชวลบิตมันทำได้นั่นที่ทำให้ทำอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องไปเปิดที่สวิตช์แต่ว่าโอเคมันก็จำลองได้อย่างระดับหนึ่งครับผมก็ดีไซน์ว่าโอเคนี่พับบิกนะครับพับบิกผมรู้ไปบอกว่าตามดีไซน์แล้วคอมพิวไม่มีพับบิกเพราะว่าเวลาคอมพิวมันออกมันจะออกทางคอนโทรลเลอร์
อย่างที่คุณนนท์สอนเมื่อวานนะครับที่ใครฟังเรื่องนี้ตอนจะพบว่ามันวิ่งออกโดยทั่วไปมันวิ่งออกทางคอนโทรลเลอร์โดยทั่วไปนะครับว่าโดย default โดยพื้นฐานโอเคดังนั้นอีกขาหนึ่งของผมเนี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยที่ทำไมผมต้องเอาพับบิกมาอย่างนี้เพราะว่าเหตุผลนี้ครับมันบอกว่ามันไม่ควรที่จะเอาไอ้พวกอันแท็กเนี่ยมาอยู่ในอินเทอร์เฟซฟิสิกอลเดียวกันดังนั้นผมก็เลยเอานี่มาไว้นี้ซึ่งถามว่ามันจะคอนฟิกไหมไม่คอนฟิกครับมันแค่คือผมอันนี้มันเป็นความก็อย่างว่ามันคือข้อจำกัดเวลามีเว็บ UI ก็ต้องมีข้อจำกัดตามมาอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องศึกษาคือบางตัวเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมบอกคอมพิวเนี่ยคอมพิวเนี่ยมันจะไม่ขอพับบิกมันจะไม่ขอพับบิกครับมันก็เลยไม่คอนฟิกให้แต่สิ่งที่คอมพิวเตอร์ใช้คือ PHE Management Private และ Storage นะครับโอเคคอนฟิกแล้วครับซึ่งคอมพิวผมดีไซน์ก็คือให้สองขาเนี้ยไปอยู่กับ Storage นะครับใช้แค่ Storage ส่วนออกทางนั้น Apply นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ทำการกลับไปนะครับโอเคต้องการจะกระตุ้นนิดนึงเพราะมันคือรีโมทครับรีโมทเดสก์ท็อปเข้าไปโอเคเรียบร้อยนะครับสิ่งสำคัญของเซฟที่ห้ามลืมเลยนะครับผมได้บอกเอาไว้ในแลบแล้วนะครับว่าดิสก์ครับคอนฟิกดิสก์นี่สำคัญมากนะครับโอเคเรามาดูกันโดยทั่วไปเบสผมให้เต็มเลยเบสเข้าไปคือเซฟเวลาลงเนี่ยครับควรจะมีดิสก์ที่เป็นสำหรับการลง OS 1ก้อนหรือทำเลทก็ได้แต่ผมไม่ให้ทำเลทดีกว่าทำเลทเอาไว้ตรงนี้ที่ OS นะครับไอเซอร์เวอร์จริงควรทำเลทตรงนี้ควรทำเลทเลยถ้า OS ตายก็เตี้ยงทำฮาร์ดไวเลทครับใช่ครับทำฮาร์ดไวเลทเอาไว้นะครับส่วนเซฟเนี่ยจะมีสังเกตครับเซฟจะมี2แบบคือเซฟ journal กับเซฟOSD จริงเซฟธรรมดาคือมันโดย default มินิที่เขาบอกว่าโอเคคุณเข้าใจว่าเซฟเนี่ยคือเซฟ OSD ไปเลยเซฟ journal ไปทำอะไรเซฟ journal เอาไว้สำหรับการเขียน data คือเซฟมันเพิ่มคือปัญหาของเซฟคือโดยช่วงแรกมันคือปัญหาการเขียน data เขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกอีก partition นึงขึ้นมาไว้สำหรับการเขียนโดยเฉพาะเลยซึ่งตรงนี้เรียกว่า journal ถ้าผมแนะนำที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น SSD หรือจะเร็วกว่า SSD ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าดีไซน์ไงแต่ใช่ครับแต่ว่าผมดีไซน์ไว้โอเคเนื่องจากมันเป็น virtual machine นะครับผมก็ดีไซน์ตามอัตภาพก็คือตามนี้เลยนะครับก็คือใช้ไม่ใช่ journal เลยนะครับก็เป็นแค่เทสเฉยๆก็เหมือนเดิมครับกลับมา backlist note กลับมาเรียบร้อยครับสำหรับเซฟโอเคต่อมานะครับก็กลับไปดูที่ dashboard โอเคเรา deploy แล้วนะครับเราดีพอได้แล้วแต่โอเคผมอยากจะให้มันลงมาเลยลงมาแล้วเปิดหน้าแดชบอร์ดสร้าง VM ได้เลยแต่ผมโอเคผมสิ่งที่ผมต้องเพิ่มคืออะไรครับคอมพิวครับผมต้องเพิ่มคอมพิวโนดถ้าไม่เพิ่มคอมพิวโนดเมื่อไหร่นี่ก็ใช้อะไรไม่ได้ครับก็คือเปิดหน้าแดชบอร์ดได้เฉยครับโอเคนะครับผมเปิดคอมพิวโนดนะครับ select ตัวที่9เปิด9โนดละโอเคเปิดรอแป๊บนึงครับรอไปเลยเหตุผลที่ผมเว้นว่างไว้คือผมจะบอกว่าโอเคมันสเกลได้คือถ้าเกิดคนใดคนนึงคุณซื้อเครื่องมาเพิ่มคุณก็สเกลโดยใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันเนี่ยผมจะเล่นละแล็บท้ายๆดูท้ายๆนะครับท้ายๆนั่นแหละครับที่มาตรงนี้คุณทำกลับไปตรงไหนเกิดที่เป็น ISP ถ้าใช้กับไม่เกิดจริงไอ้โหมดที่มันคุยกับสวิตช์เนี่ยมันเป็นพาสซีฟแอคทีฟเป็นพาสซีฟหรือแอคทีฟใช่ไหมครับเดี๋ยวถามได้เหมือนเอนจิเนียร์ใช่ไหมครับเทียบเซตติ้งเป็นพาสซีฟหรือแอคทีฟครับขา LCD ครับพี่นะครับนี่ถามได้เหมือนเอนจิเนียร์ของพาสซีฟใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับได้ครับแล้วมันสามารถสเกลต่อมาได้ได้สเกลได้ครับสเกลได้ครับใช่ครับมันจะทำการรีบาลานซ์ให้เองเลยครับเพราะบาลานซ์ถ้าเกิดมีเซตมาเพิ่มมันจะรีบาลานซ์ให้เองเลยเซตมอนิเตอร์เปลี่ยน
อยู่คอนโทรลเลอร์ครับคือคอนโทรลเลอร์มันเป็นศูนย์รวมทุกอย่างถ้ามันตายไปทั้ง3ตัวนี้ก็เรียบร้อยทั้งคลัสเตอร์ครับเพราะอะไรเพราะว่า OpenStack มันเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ในดาต้าเบสเขาบอกว่าข้อมูลทุกอย่างไว้ในดาต้าเบสเหตุผลที่เซฟต้องมี3โนดเพราะว่าข้อจำกัดของไกลล่าอันนี้ผมก็เดี๋ยวมีคนที่ชำนาญไกลล่ามาอันนี้ครับแต่ผมก็ไม่ค่อยชำนาญไกลล่าเท่าไหร่นะครับแต่มันเป็นข้อจำกัดเรื่องที่ว่าเวลามันล่มไปเวลาทำ2โนดแล้วมันหามาสเตอร์ไม่ได้เรื่องของการหามาสเตอร์ครับแล้วเมื่อกี้ที่เราสร้างเป็นยีแลนด์ถูกไหมครับถูกต้องครับแสดงว่ามันก็ห่อเนี่ยแพ็กเกจที่เข้าไปบนเน็ตเวิร์กไปด้วยถูกไหมถูกต้องครับแต่บังเอิญว่าที่จริงเลขคอมเมนต์ของผมเนี่ยคนเป็นวีแลนด์วีแลนด์แท็กที่แบบมีปัญหาเอาไม่ใช่ไม่ได้ปัญหาคือมันเป็นไอเนี่ยมันเป็น virtual environment สวิตช์มันคอนฟิกเปิดวีแลนด์ไม่ได้แต่ถ้าในความจริงคือเราควรจะเปิดวีแลนด์ที่สวิตช์แล้วบอกว่าให้แล้วคอนฟิกที่ตัวฟิวเอลว่าให้เวลาที่สร้างเน็ตเวิร์กมาให้แจกวีแลนด์ไหนนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเนี่ยมันจะมีถ้างั้นเวลามูฟมีส่วนอะไรก็ถ้าสมมติว่าขึ้นตัวซีตัวใหม่แล้วก็มีการแจกวีแลนด์ไปเรื่อยใช่ไหมมันก็มีทางออกครับก็คือด้วยการสวิตตัวนั้นต้องซัพพอร์ตเรื่องของการรับค่าจาก OpenStack อย่างเช่นผมสร้างเน็ตเวิร์กอย่างเช่นจริงๆไม่เชิง Open Flow มันก็ไม่เชิง Open Flow ครับไม่เชิงคืออย่างเช่นสวิตที่ผมใช้อยู่เนี่ยเวลาที่สร้างเน็ตเวิร์กVirtual Networkขึ้นมา1วงก็คือการสร้าง1 VLAN ปัญหาของการสร้าง1 VLAN สร้าง VLAN ในสวิตช์คือมันจะกินเมมโมรี่นี่คือปัญหาใช่ไหมครับโอเควิธีการแก้ปัญหาคือผมสร้างเน็ตเวิร์ก1วง1 VLAN แล้วก็ให้ OpenStack เนี่ยส่งคำสั่งไปบอกสวิตช์ว่าเปิด VLAN นี้หน่อยนี่หลักเกมนี้ครับไอเดียเป็นอย่างนี้หรือไม่จะเปิดเล้งอะไรก็ได้ครับเปิดกว้างๆแล้วก็กำหนดอะไรก็ได้ครับมี2ทางเลือกครับมี2วิธีครับโอเคครับต่อมาครับเนื่องจากว่าเราอยากจะลงเพจแสดได้เลยนะครับผมก็โอเคมีหนวดมาละดีใจมากเลยหนวดมาละนะครับก็โอเคผมก็โอเคเริ่มเลยมีหนวดมาเพิ่มแล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ต้องเป็นคอมพิวแน่นอนไม่ต้องห่วงคอมพิวแน่นอนคอมพิวทำอะไรคอมพิวทำหน้าที่รัน virtual machine นะครับคือ virtual machine เวลาสร้าง VM1 ตัวมันจะรันหนวดนี้นะครับไม่ครับสังเกตได้ว่า OpenStack แบ่ง2งานแบ่งกลุ่มการทำงานเป็น2งานคือกลุ่มที่เป็นคอนโทรลเลอร์คือจะควบคุมคลัสเตอร์ OpenStack อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเวิร์กเกอร์ก็ได้แก่คือพวกคอมพิวนะครับสังเกตนะครับส่วนเซฟเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นออปชันแต่ว่าเป็นออปชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดต้องบอกว่านี้ดีกว่าครับได้ครับตัวฟูเอลดีพอให้ครับเป็นคำถามที่ดีครับก็สามารถทำได้เหมือนกันครับทำได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือตามสเต็ปแล้วคือมันจะลงให้หมดเลยเหตุผลที่ผมมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ฟูในการ deploy ที่เป็น pre production ของผมก็ถ้าสามารถแฮกมันได้คือถ้าท่านคือเข้าใจว่าคือพอลงเสร็จปุ๊บท่านแฮกทูเครื่องมือเนี่ยได้รู้กระบวนการทำงานของมันทั้งหมดเข้าใจพับเป็ดใช้เครื่องมือนี้เลยครับซึ่งเมืองไทยมีคนทำได้ครับมีคนทำได้อยู่ที่แก้ไขมันเลยแก้ไขตัวฟูเอลนี่เลยมีครับซึ่งเราแก้ซึ่งเมื่อไงคือมันคือโอเพนซอร์สครับเราแก้ไขมันได้แต่ว่าหลังจากแก้ไขเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้เขาไม่รับประกันนะครับว่าหลังแก้ไขแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคโนดนี่นะครับผมก็เริ่มเป็นคอมพิวนะครับเริ่มเป็นคอมพิวนะครับคอมพิวเรียบร้อยแล้วครับเป็นคอมพิวโนดจากนั้นนะครับคอมพิวโนดผมก็เหมือนเดิมครับ ก็เป็นสเต็ปเหมือนเดิมทุกอย่างคือการไปทำอะไรครับคอนฟิกเน็ตเวิร์กกับสตอเรจคอนฟิกเน็ตเวิร์กกับสตอเรจนะครับโอเคผมมาแล้วครับก็เหมือนเดิมครับก็บอนครับตามดีไซน์ผมก็คือผมดีไซน์ไว้โอเคผมอยากบอนผมจะบอนนะครับบอนตรงนี้ต่างกันต่างกัน
อเคจากนั้นก็เหมือนกันครับตามดีไซน์ก็กดบอลนี่ครับคือที่ผมคือผมยอมรับว่าผมแกะคอนฟิกจากตัวนี้เยอะมากคือมันผมมองว่าฟูลเอลโอเพนสแตทที่ดีพอยโดยฟูลเอลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นคุมสมบัติพวกคอนฟิกเกอเรชันเลยนะครับที่ทำสำเร็จแล้วคือข้อเสียของการไปทำแมนนวลอย่างนั้นคือมันก็ดีครับมันช่วยในการศึกษาแต่ว่ามันก็ต้องเจอเพนหนักพอสมควรนะครับอาจจะคอนฟิกผิดหรือว่าอย่างอื่นโอเคเหมือนเดิมสเต็ปเดิมครับตรงคอมพิวเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมก็ถ้าไม่ใช้พับบิกจะไม่ใช้โดย default จะไม่ใช้ครับพับบิกตัวนี้ผมก็แยกออกมาซึ่งมันจะไม่คอนฟิกเหมือนกันนะเหมือนกับ storage คล้ายๆกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ back นะครับ back to node นะครับโอเคในหน้าของ Interface อย่างเงี้ยครับมีออบเจกต์ไปเรียกว่ามีความคิดเรื่องของไฮเวทเนี่ยเราสามารถกดดีลีทได้ตรงไหนครับไม่ได้ครับไม่ได้แต่เราสามารถแก้ไขมันได้ครับต้องเป็นคอมมานด์เท่านั้นมันไม่ฟิกซิเบิลได้ครับมันข้อเสียนี่คือข้อเสียของมันข้อแรกเลยครับลิมิตในแดกแกรมเนี่ยมันไม่มีพับลิกเป็นคอมพิวเตอร์ต่อไปถูกต้องครับไม่มีครับแต่เพียงแต่ว่าบังเอิญว่าฟูมันไม่สามารถลบไอ้พับลิกไว้ได้มันเป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งเลยของมันต้องบอกว่าข้อจำกัดประกาศไว้ไม่ต้องใช่ถูกต้องครับเหมือนประกาศตัวแปรไว้เฉยครับประกาศไว้เฉยไม่ได้ใช้ต้องครับไอเดียอย่างนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับดีพอได้แล้วแต่อย่าลืมครับส่วนที่สำคัญที่สุดของเพจคือเน็ตเวิร์กครับเน็ตเวิร์กโอเคเน็ตเวิร์กเป็นการคอนฟิกไรจากเดิมนะครับที่เราคอนฟิกอินเทอร์เฟซแบบนี้ตรงนี้จะเป็นการคอนฟิกในระดับเลเยอร์2สังเกตไหมครับมีการแบ่ง VLAN แสดงว่าแน่นอนต้องคอนฟิกแล้วครับเลเยอร์2แล้วเลเยอร์3คอนฟิกไหนตรงนี้ครับเบิร์กอันนี้เพื่อเป็นการบอกว่าไอแต่ละอันนี่ครับมี IP อะไรบ้างเนี่ยแต่ละอันพวกนี้ครับมี IP อะไรบ้างโอเค IP อะไรบ้างนะเริ่มแรกนะครับ public ก่อนเลย publicอ้าวแม่ต้องไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจะต้องไปที่IP ผมเริ่มจากไหนแล้วนะครับIP ผมเริ่มจาก181ใช่ไหมครับ181ใช่ไหมครับ181ถึง185 181ถึง185ถึง185นะครับแล้วเราสามารถเพิ่มได้ครับเพิ่มกรณีที่มันแบบว่าเล้งมันต่างกันอันนี้ผมเคยเจออยู่ผมเคยลองไปลงที่ IDC ที่มันเล้งต่างกันก็ใช้วิธีการนี้ครับวิธีการแบบนี้เลยโอเคเกตเวย์ก็เป็นเกตเวย์ของ Public ไปเลยนะครับVLAN ไม่ต้องแท็กนะครับเพราะว่าเราระบุได้ว่าในตอน Config Layer 2ว่าไม่แท็ก VLAN ใช่ไหมครับนะครับมันก็ไม่แท็ก VLAN ให้นะครับต่อมา Storage ก็ใช้ Default ไปเลยต่อมาเป็นวง management นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยวง management เนี่ย cloud operator จะมีอินเทอร์เฟซที่ต่อกับวง management ดูในรูปครับดูในรูปอันนี้ท่านดูในรูปถึงจะเห็นนะครับเห็นไหมครับมีอยู่ขาหนึ่งของแอดของ cloud operator ครับเสียบอยู่กับ management แล้วผมจอง IP เอาไว้เป็น IP 0.1 แล้วความแย่ของมันก็คือมันเหมาทั้งสับเน็ตเลยโอเคมันก็คอนฟิกมันเหมาทั้ง CIRD เลยผมก็โอเคผมก็ปิดไปแล้วเลือกเลยว่าโอเคให้เริ่มต้นจาก10เพื่อไม่ชนกับอะไรครับไม่ชนกับคาวโอเปอเรเตอร์นี่เป็นอย่างงี้นะครับตามดีไซน์ที่ผมดีไซน์เอาไว้นะครับส่วน private ไม่ต้องสนใจเลยนะครับเพราะว่า private คือจริงๆแล้ว1 channel 1 IP อันนี้น่าสนใจนะผมก็ไม่ค่อยคอนฟิกมันครับ private เป็นแสดงว่าเป็น VLAN อันนี้อาจจะคอนฟิกอยู่โอเคต่อไปเท่านี้นะครับนี่ครับเท่านี้เลยมันจะทำการสร้าง virtual network VLAN ตั้งแต่ 1,000 ถึง 4,000 เวลาสร้าง virtual network ใน OpenStack นะครับมันจะกำหนด VLAN ให้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 4,000 แต่ต้องบอกว่ามี2ทางเลือกคือ1คือลงปลั๊กอินไปคุยกับสวิตช์หรือกำหนดไว้เลยแต่แรกนะครับส่วนต่อมานะครับโอ้ floating IP เป็น IP อะไรเป
เป็น IP สำหรับการ access เข้าหา VM จาก network ภายนอกเนื่องจากโดย default OpenStack เขาไม่แนะนำให้ VM ต่อ network กับข้างนอกเขาจะให้ต่อกับ network ที่ชื่อว่า tenant network คือ network วงข้างในวงภายในของ OpenStack เดี๋ยวตอนเข้าหน้า dashboard จะเห็นเลยว่ามันบังคับอย่างนั้นนะครับโอเคจากนั้นก็เป็น186ใช่ไหมครับตั้งโฟร์เป็น186กับโฟร์เป็น186กับ19ถึง193นะครับ193โอเคนี่พอ193ตามดีไซน์เลยนะครับโฟร์ไดเวอร์เป็นวงเป็น IP ที่ใช้สำหรับการ access เข้าไปหา VM จากภายนอกซึ่งเดิมที OpenStack ไม่อนุญาตให้ VM ต่อกับ network ภายนอกโดย default ถ้าเกิดช่วยอธิบายเรื่องที่ปกติถ้าเราใช้ VMware นะครับเราก็จะมี IP ที่ access เข้าไปอาจจะเป็น192.168อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไอ้ private IP เป็นทางแรกที่ firewall ไปนะครับหรือบางทีถ้าเราต่อตรงกับ private IP คือให้เปิดดีแลนมาให้ VMware แล้วก็เซ็นโปรดิคเข้าไปแต่คือตอนนี้ดีไซน์ของเขาไม่แฝงจะเป็นอย่างนี้ VM ทุกตัวมันจะเกาะเข้ากับ private ID ของโปรเจกต์นั้นเช่นโปรเจกต์ A ก็มี private ID ของโปรเจกต์ A ไอ้ private network ของโปรเจกต์ A โปรเจกต์ B ก็มี private network ของโปรเจกต์ B แต่ละคนมี private network แยกกันแล้วเวลาจะออกพับบิคเนี่ยใช้โฟร์ที่ใน B หรือการทำแนทใน L3 เนี่ยไปทำแนทให้ระหว่างพับบิค ID ที่มันอยู่ที่ตัวในตอนอยู่กับไปเรียนของใหม่ถ้าบอกว่าแทนที่เราจะต้องทำในก่อนเราขึ้นไปตัวนั้นที่จะไม่สำคัญอันนี้คือการทำแทนระหว่างตัวแทนที่อยู่ใหม่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วคราวนี้สังเกตดูมันจะมีไพรเวทในเปิดเข้ามามันจะแบ่งเป็น2อย่างที่สามารถทำได้คือ1แยก VLAN ก็คือว่าเรามีสวิตช์มี VLAN บ้างแล้วก็บอกไปสแตกมาบอกว่ามีตั้งแต่ VLAN 1,000 จนถึง VLAN 2,000 บอกไว้ตั้งแต่รู้แล้วสร้าง Private Network มันก็จะไปทำการสร้างบิตในตัวคอมพิวให้ไปใช้ VLAN นั้นหรืออีกช้อยหนึ่งคือใช้ VXLAN VXLAN คือมีแค่ VLAN เบอร์เดียวแต่เป็น Overlay Network วิ่งเป็น Encapsulation มันถึงทำให้มีเป็นพันเป็นหมื่น Network ก็ได้คือปัญหาวีแลนคือมันมีเลขแค่10,000ถ้ามันมากกว่า10,000มันจะเจอปัญหาก็เลยเกิดวีแลนขึ้นมาวีแลนมีกี่เบอร์ก็ได้หรือเยอะมากแล้วมันแต่ข้อเสียของมันคือมันต้องเสียโอเวอร์เฮดประมาณ 30% อย่างมีคนใช้แล้วฟังว่าด็อกเตอร์ก็ใช้โอเวอร์เฮดมาเสีย 50% ต้องดูดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราใช้ด็อกเตอร์ไปใช้วีแลนอย่าใช้ VXLAN บน VXLAN มันจะใช้งานไม่ได้ VXLAN on VXLAN โอเคครับแต่ละเนี่ยเป็น VXLAN นะเพราะว่ามันเนื่องจากมันเป็น Virtual Environment นะหรอมันคือ Virtual คือตัวบล็อกมันไม่สามารถจำลอง VLAN ได้ก็เลยใช้ VXLAN ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโอเคครับต่อมานะครับโอเคคอนฟิกเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้คือเป็น Private Network คือข้อดีของ Fuel ตรงนี้คือเข้าใช้ได้เลยลงเสร็จเข้าใช้ Open Set ได้เลยโดยสร้างเน็ตเวิร์กให้เรียบร้อยแล้วพร้อมเรียบร้อยนะครับอันนี้สำหรับ DNS สำหรับ guest นะครับ DNS ตรงนี้นะครับ DNS ตรงนี้เป็น DNS สำหรับตัว VM นะครับ guest นะครับสำหรับ VM นะบอกว่านี่คือของ VM นะครับไม่ใช่ของนี่นิดนึงเสริมนิดนึงพอเรา VM มันบูทขึ้นมากับมันจะเรียกผ่าน DHCP ฉะนั้นดิวตอนหนักมันจะเป็นโปรเจกต์ DHCPแล้วมันจะล็อกเว้นทีว่า MAC address ของ VM ตัวเนี้ยแมปกับ ID อะไร address ที่ VM มันจะรีเทิร์นกลับไปไม่ได้จบที่มันรีเทิร์นกลับไปมันจะรีเทิร์น DNS ให้ด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นตัวคอนฟิกว่าในโปรนั้นน่ะจะใช้ DNS อะไรอันนี้เป็นโกโบคอนฟิกมันเปิดใช้ DNS โอเคครับเดี๋ยวเซฟเซตติ้งครับท่านครับต่อมานะครับจะเป็นการคอนฟิกที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรครับคือการทำ L3HA นะครับหมายความว่าอะไรโอเคเนื่องจากโดย default ตัวของ Fuel เวลา deploy เรื่องของจัดการ layer 3ของ VM
นะครับเขาจะวางที่คอนโทรเลอร์ดังนั้นเมื่อคอนโทรเลอร์มันตายไปนะคอนโทรเลอร์ตายไป L3 ต้องตายไปด้วยเป็นธรรมดานะครับดังนั้นโดยยุคเก่าๆเนี่ยคือเมื่อคอนโทรเลอร์ตัวหนึ่งตายไปแล้วบังเอิญมันเป็นคอนโทรเลอร์ตัวหลักที่มี L3 เราก็จะไม่สามารถให้ VM ออกเน็ตได้แล้วก็เชื่อว่าหา VM ไม่ได้แต่เขาเนี่ยในเวอร์ชั่นช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาคือเรา deploy คอนโทรเลอร์แล้วเราก็จะสามารถทำ L3 ได้ด้วย L3 HA ได้ด้วยนะครับส่วน QS เนี่ยก็ผมไม่แนะนำให้ deploy โดยใช้แบบนี้นะครับดีกว่าแต่ถ้าท่านใดกลับไปแล้วลองก็ลองกดได้ครับแต่ว่าเนื่องจากเมื่อกี้มีคนถามนี่ตรงนี้ครับมีคนถามว่าโอเคเราไม่ใช่ full ได้ไหมเราไม่ใช่ full L ได้ไหมที่เป็น DNS server กับ NTP server ได้ครับ config ตรงนี้ครับได้เลยครับผมจากนั้นนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด save setting นะครับต่อมาจะเป็นขั้นตอนที่ก็บอกว่าเกือบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเซตติ้งส่วนท้ายนะครับเราเซตติ้งส่วนท้ายก็จะเป็นการบอกว่าโอเคเมื่อ OpenStack ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยให้ล็อกอินด้วย User Admin และ Password NIPA Lab มันจะบอกว่าโอเค NIPA Lab นะครับส่วนตรงนี้ใช้สำหรับอะไรครับตรงนี้เป็นการสร้าง User ให้กับ Slave Nodeในการ access เข้าไปเพื่อทำอะไรบางอย่างและมีหนามซ้ำยังสามารถวาง public key ของเครื่องอะไรก็ได้ด้วยนะครับวาง public key นะครับส่วนใหญ่ก็จะวางเครื่องตัวเองเวลาเราจะเอาเครื่องไปเสียบกับวงที่เป็น PE ครับก็จะเชลเข้าไปที่ตัวนี้นะครับวันนี้และข้อดีอย่างนึงครับอย่างนึงของ full L ก็เปิดทางเลือกให้ในการ config ตัว repoนะครับ repo หรือ mirror นะครับก็ได้ครับถูกต้องทำได้ครับได้ก็ทำได้ก็ไป async มันจะมีนี่อยู่เชลเข้าไปครับแล้วก็มี command mirror ถูกต้องครับ well key mirror มันจะสร้าง repo ออกมาคือมันจะสร้าง repo ของอะไรหรือมีหลายๆอันมากเลยอ๋อทั้งหมดนี่เลยครับถูกต้องครับมันจะแคชไม่ให้ครับต้องครับมันแคชไม่แต่ว่าโอเคนี่ผมปล่อยไป default หมดเลยถ้าเกิดอันนี้เปลี่ยนเป็น ts.archive มันจะได้ยิ่งไม่ใช่ใช่ครับยังได้กันโอเคผมก็เปลี่ยนเป็น ts.archive เหมือนกันว่าแต่ผมพยายามจะไปค่า default ให้หมดครับเพราะว่าจะได้เอาไปลองทำกันง่ายๆหน่อยครับโอเคผมเป็น ts ละกันแค่ตรงนี้ฮะที่เปลี่ยนแค่จุดเดียวคือ ts ตรงนี้เพื่อให้มันโหลดที่ไทยนะครับส่วนตรงนี้ก็เราสามารถใส่ kernel parameter เข้าไปได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแก้นะแต่อันนี้ก็เลือกแพ็กเกจนะว่าจะลงอะไรหลังจากติดตั้ง OS เสร็จแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้แก้ครับตรงนี้ครับเหมือนเคยเจอปัญหาเคยไปแก้มันอยู่แล้วกด set setting นะครับจากนั้นนะครับเท่านี้ครับที่เหลือนะครับก็เป็นหลอกแล้วหลอกนี้จะบอกอะไรหลอกนี้มันจะบอกว่าระหว่างติดตั้งเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพอระหว่างติดตั้งส่วน health check ก็คือหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเพื่อเทสดูว่าเฮ้ยคัสเตอร์นี่โอเคหรือเปล่านะครับมันก็จะสามารถทำได้เหมือนกันนะครับ health check นะครับนี่คือข้อดีของ fuel ที่มันมีอยู่config เพียงเท่านี้นะครับเมื่อกดติดตั้งเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเป็นมีOpenStack Clusterได้แล้วผมลืมอย่างหนึ่งนะครับลืมปรับเป็น KVM ครับที่คอมพิวแล้วก็ส่วนแท็บ Security ตรงนี้นะครับก็เวลาเรามีพวก Certificate File เราวางนี้ได้ครับมาวางนี้โอเคกด Save คอมพิว Storage นะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้มันมาจากตอนเราเลือกครับมันจะตอนที่เราเลือกตอนข้างหน้าครับซึ่งเราสามารถปรับได้ปรับทีหลังได้นะครับส่วนล็อกนะครับส่วนล็อกก็เปิดดีบักโหมดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเปิดพับเป็นดีบักดีกว่านะครับเพราะว่าจะดูว่าเวลาลมมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใส่ config assist log นะครับ config ไปหา assist log host ได้แต่เราไม่มีนะครับเราจะไม่ใช้ assist log เราใช้ Elasticsearch เดี๋ยวแล็บถัดไปนะครับ
โอเคส่วนเนี่ยครับก็มาแก้ไขจากหน้าแรกที่เราตอนที่เราสร้างนะครับไม่มีครับก็เรียบร้อยครับก็พร้อมที่จะติดตั้งแล้วเท่านี้นะครับโอเคในเวอร์ชั่นล่าสุดของฟูเอลเนี่ยในยุคเก่าอ่ะคือฟูเอลยุคเก่าเนี่ยไม่สามารถแบ่งแบบนี้ได้ Positioning คือการติดตั้งเฉพาะ OS Deployment หมายความว่าติดตั้งเฉพาะ OpenStack นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการตั้ง OS ก่อนแล้วกันเพื่อความเร็วโอเคติดตั้งเลยครับซึ่งถ้าเมื่อวานใครฟังเซสชั่นของยูทิลิตี้เนี่ยผมใช้แค่ฟีเจอร์นี้ครับติดตั้งเฉพาะ OS ก่อนนะครับVersioning เลย7โหมด7โหมดโอเค7โหมดก็จะทำ Versioning โอเคก็จะทำ Versioning รอครับก็รอสักพักนึงนะครับช่วงที่นานที่สุดของการVersioning ก็คือนี่ครับมันจะทำการ build image ของคลัสเตอร์แล้วโยน image เนี่ยไปไว้ในแต่ละโหนดนี่คือช่วงนานสุดช่วงนานในช่วงแรกครับแต่พอเราลงเพิ่มโหนดถัดไปมันจะเร็วมากมันก็ไปวางเลยคือถ้าเราเพิ่มโหนดคอมพิวเตอร์ถัดไปเดี๋ยวจะเห็นว่ามันเร็วมากครับลงเวทอย่างเร็วมากคือประมาณไม่ถึง5นาทีเสร็จเลยครับปุ๊บเสร็จเลยแต่ช่วงแรกมันจะช้าเพราะว่ามันต้องบิวอิมเมจสำหรับคลัสเตอร์อันนี้ผมว่าอันนี้พักก่อนนะครับอันนี้ทำงานจริงถ้าที่1ชั่วโมงไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งอันนี้คือตัวที่ต้องไม่ใส่บนตัวแค่โอเค1ชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็ดีพอยจะโฟร์ชินนิ่งเนี่ยประมาณ15ถึง20นาทีแต่ถ้าลงโอเพ่นแสกได้ประมาณชั่วโมงครึ่งอันนี้บน VM ครับแต่ฟิสิคอลจะเร็วกว่านี้ฟิสิคอลตอนบิ้วนี่เร็วมากปุ๊บเสร็จเลยนานได้เหรอครับที่มันเร็วเพราะมันบิ้วไปแล้วแค่โยนไปใช่ครับโอเคครับอันนี้จะพักก็ได้ครับพักเบรกหรือท่านใดอยากลองทำจับกลุ่มกันทำได้ครับลองทำกันได้ครับมีให้เลือกอีก4ทีมนะครับว่างอยู่ลองได้ครับลองได้ครับเพราะว่าอยากให้จบผมอยากให้จบตรงนี้เร็วๆเพราะเดี๋ยวที่เหลือจะได้ลองทำกันโหลดจากเว็บฟูมินาทิสเลยส่วนที่ที่3เนี่ยเป็นที่พิเศษ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 ครับเป็นที่พิเศษจริงครับกว่าผมจะหาเจอว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันเพราะมันแอบมากเลยเป็นที่ที่แอบมากแอบจริงครับเดี๋ยวผมจะดูว่าที่ไหนแต่เป็นฟูเอลที่บิ้วจากกิทครับพอบิ้วจากกิทครับมันรับประกันว่าอะไรมันรับประกันว่ามันแก้บั๊กแล้วแล้วมันค่อยบิ้วออกมานะครับโอเคตรงนี้ครับโหลดได้3ที่นะครับ3นี้ที่แรกคือ Fuel Community ที่2คือตรงนี้ที่ที่3นี่คือที่ที่3ครับที่ที่3คือโหลดจากตัวที่บิ้วจาก GitHub เลยคือ Fuel นะครับเป็นโปรเจกต์ OpenStack โอเค OpenStack เนี่ยเวลาเก็บซอร์สโค้ดนะครับเขาจะเก็บใน GitHub ต้องเข้าใจก่อน GitHub OpenStack GitHub ใช่ไหมครับGitHub นะครับแล้วก็แล้ว Fuel เนี่ยก็อยู่ในตัวของ OpenStack ด้วยนะต้องบอกเข้าใจว่ามันอยู่ใน OpenStack ด้วยนะครับนี่แต่นี้ด้วยคำถามคือไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากการบิ้วจากถ้าใครเคยเรียน GitHub หรือเข้าใจ GitHub มาก่อนมันจะมีเรื่องของบรานช์ใช่มั้ยครับเขาจะบิ้วมาจากบรานช์ stable มิทากะคือตัวที่ stable ที่สุดจะมาถูกเก็บอยู่ในนี้คือพูดง่ายคือเป็นไดอารี่บิวอะถ้าแปลเป็นถ้าใครเคยใช้พวกลอมไอพวกอะไรนะจำไม่ได้อันนั้นอะไรมันหมดทั้งอย่างไซโนเจนหมดอะไรเงี้ยเป็นไดอารี่บิวอันนี้คือไดอารี่บิวส่วนอีกอันนึงคือเป็นเวนเดอร์บิวอันเนี้ยคือเวนเดอร์บิวเวนเดอร์คือมินทิสตรงเนี้ยถ้าโหลดถ้าเกิดคุณโหลดจากตรงเนี้ยคุณสามารถเรียกซัพพอร์ตจากมินทิสได้ก็เสียตังค์อันนี้เสียตังค์แต่คุณลงฟรีนะคือลงเหมือนกันเลยได้เหมือนกันหมดแต่ถ้าคุณอยากได้ซัพพอร์ตคุณไปขอมินทิสได้แต่มีข่าวร้ายคือมินทิสยังไม่ทำตลาดเหมือนกันข่าวร้ายลงฟรีใช้ฟรีใช่ครับถ้าถามเสียตังค์มีคำถามเสียตังค์
แต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่คอมมูนิตี้คิดว่าเสถียรที่สุดแล้วเข้าใจครับเวอร์ชันตรงนี้เป็นเวอร์ชันที่คิดที่คอมมูนิตี้หมายถึงว่าคอมมูนิตี้หมายถึงว่าเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะเดฟตัวนี้เขาคิดว่าตัวนี้เสถียรสุดแล้วอ่ะ3ปรัชญาแตกต่างกันอันนึง Daily Build อันนึงคิดว่าคอมมูนิตี้เสถียรสุดแล้วอีกอันนึงคือ Vendor Build แต่ซัพพอร์ตได้นะ Vendor Build นี่คือขอซัพพอร์ตได้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขอซัพพอร์ตได้แต่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นตัว Daily Build ที่ผมคิดว่าเสถียรสุดแล้วผมมาจากตัวนี้ครับจริงๆที่ผมลงอยู่ตัวนี้ครับมาจากตัวนี้ครับตัวที่ว่าเสถียรสุดแล้วคือก็ลองหลายตัวมาลองดูครับลองหลายตัวเหมือนกันว่าคิดว่าตัวนี้เสถียรสุดละนะครับก็ไอเดียคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้ครับโอเคมาถึงตรงนี้ครับถึงตรงนี้มันกำลัง install OpenStack ไหมครับเห็นไหมครับเรา install OpenStack กำลัง install OpenStack อยู่นะครับคำถามคือมันทำอะไรอยู่โอเคสิ่งที่มันทำก็คือติดตั้ง OpenStack แล้วติดตั้งแบบไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับถ้าท่านเข้าไปที่ถ้าท่านเสิร์ช Google ว่า OpenStack documentation ใช่ไหมครับimplementation ครับสิ่งแรกที่จะเจอคือความโหดร้ายของการติดตั้ง OpenStack อยู่ตรงนี้ครับผมจะให้ดูผมจะดูความโหดร้ายของไม่เป็นไรไม่ได้อันนี้คือรอ OpenStack ติดตั้งเสร็จเท่านั้นครับแบบนี้ก็มีอะไรมากครับพอติดตั้งใช้เวลานานพอสมควรความโหดร้ายก็คือเราจะพบว่าถ้าเราอยากติดตั้ง OpenStack install ตาม installation guide เราจะเจอสิ่งนี้ครับอันนี้ผมพาไปเปิดนี่ครับท่านจะต้องติดตั้งอย่างน้อยก็เรียงตามนี้ overview environment ต้องลงตัวนี้และลงตัวนี้คำถามคือทั้งหมดที่ลงเนี่ยมันยังทำ high availability ไม่ได้นะครับไม่ทำ HA service ไม่ได้ด้วยท่านต้องศึกษาอีกเปิด document อีกศึกษาอีกศึกษานี่ครับHA guide โอเคผมไม่ทำ HA service ผมเข้าที่ HA guide แล้วกันโอเคโอ้อะไรเนี่ย HA ของอะไรโหมาดูว่า OpenStack โอ้โหเปิดปุ๊บอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับทั้งหมดนี้อยู่นี่แล้วครับทำเสร็จในนี้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดที่เปิดออกไป2เล่มเมื่อกี้มันทำอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและไม่ต้องติดตั้ง OS เองด้วยข้อดีอ่ะไม่ต้องตั้งตัวโอเคอันนี้ก็จะนานนิดนึงครับอันนี้จะนานนึงถามว่าถ้าเราจะมอนิเตอร์ลิ่งได้ไงอันนี้คือเราสามารถดูหลอกการทำงานของแต่ละอันได้ครับนี่ครับแล้วการเปิดหลอกนั้นสามารถเปิดได้หลายเลเวลโดยลึกที่สุดของการดูก็คือดีบักโหมดคือการดูที่ลึกที่สุดแล้วมันจะขยับไปเรื่อยครับมันขยับไปเรื่อยมันจะดูนี่ครับคนที่ทำหน้าที่นี้ในเรื่องของการทำแบบนี้ขึ้นมาคือพับเพดเป็นออโตเมชันทูตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการติดตั้งหรือคอนฟิกเซอร์วิสนะครับแล้วถามว่าพับเพจยากไหมก็พับเพจเนี่ยมันแนวคิดของมันคือการที่โปรแกรมเมอร์ยุคเก่าอยากมาทำอินฟาต้องบอกว่าไอเดียเป็นอย่างงี้คือโปรแกรมเมอร์ที่อยากมาทำอินฟานี่คือเรื่องจริงคือพับเพจนี่คือพับเพจเป็นอย่างงี้ครับภาษามันเป็นอย่างงี้พับเพจคือโปรแกรมเมอร์อยากทำอินฟาแต่ผมอยากใช้ทักษะของโปรแกรมมิ่งของผมเพื่อควบคุมอินฟานี่คือไอเดียพับเพจแต่มีคู่แข่งอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับเป็นอีกตัวนึงเป็นทางเลือกคือ Ansible ไม่มีนะครับ Ansible เนี่ยคือจะบอกเป็นเหมือนไอเดียมันเป็นอะไรที่มองง่ายครับที่ใช้เราเซตเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแล้วก็จดโน้ตไว้ในเทคEditor ตัวนึงใช่ไหม
ใช้ได้จดโน้ตไว้ในสติเลเตอร์นึงแล้วมาแปลงเป็นเอ็กซิเบิลดีกว่ามันง่ายมากคือวิธีการแปลงมันง่ายมากจนทำให้คนที่เป็นซิสเต็มแอดมินสามารถเขียนเองได้คือ Ansible คือ System Admin อยากเขียนโปรแกรมแต่ประเป็ดคือโปรแกรมเมอร์อยากทำ System Adminแบบวิ่งสวนทางเลยครับเท่านี้ครับเนี่ยเท่านี้ไอเดียก็เป็นเท่านี้ครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับดูครับมัน install service ที่สำคัญมาเลยนะครับก็ install ครับก็ install กันอยู่นะครับมาดูโอเคระหว่างรอครับผมก็จะบีฟแลบถัดไปเลยแลบถัดไปจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการ deploy ขึ้นpre-production หรือ production เลยนี่ก็สำคัญมากคือเรื่องของ monitoring และ log คำถามคือแล้วเราดู log จากไหนทุกคนสงสัยไหมครับว่าเราจะดู log พวกนี้จากไหนนะครับโดย default เนี่ยถ้าเราไม่ต่ออะไรเลยคือโอเคเดี๋ยวผมเล่าอย่างเงี้ยคือ fuel มีข้อดีอย่างหนึ่งข้อดีของอย่างหนึ่งของ fuel คือการมี plug-in หมายความว่าอะไรถ้าคุณอยากเขียนอะไรเสริมเติมแต่งให้กับ Fuel เราสามารถพัฒนาต่อยอดได้จากปลั๊กอินโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปแก้คอนี่คือข้อดีของ Fuel คือเราไม่ต้องแก้คอเราแค่เขียนปลั๊กอินต่อยอดยกตัวอย่างเช่นโอเคผมจะไปดูตัวอย่างเช่นปลั๊กอินตัวนี้มันเข้ากี่ทับดีกว่านะโอเค GitHub นะครับ GitHub เอาเข้า GitHub ครับถึงจะเห็นภาพเป็นหนึ่งครับซึ่งฟูเราสามารถเสิร์ชจาก Google นะครับซึ่งใน document ผมมีอยู่ว่าให้ไปเสิร์ชจากเว็บไหนนะครับเสิร์ช Google plug in นะครับฟูเอลปลั๊กอินก็จะมีบอกว่าปลั๊กอินอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับปลั๊กอินตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ฟูเอลมันเกิดโอ้ทำสิ่งที่ทำฟูเอลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมใช้ดูทำเพราะว่าอะไรมันต่อกับพวก enterprise มันเอามาให้สลับพวกที่เป็น vendor hardware มาเขียนต่อได้เห็นไหมครับ scale io คือผมไม่รู้กันคืออะไรผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันครับ scale io ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราลงปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยเราใช้เวอร์ชัน 9.0 ดังนั้นเวลาเราเลือกปลั๊กอินเนี่ยให้เลือกจากเวอร์ชัน 9.0 นะครับอย่าเลือกเวอร์ชันอื่นนะครับมันจะลงไม่ได้นะครับแล้วปลั๊กอินอะไรน่าสนใจนะ LDAP เห็นไหมต่อ LDAP ได้นะครับเห็นไหมต่อ LDAP ถ้าลงปลั๊กอินเนี่ยเราต่อ LDAP ได้นะครับต่อกันในแอปได้ด้วยนี่คือเป็นที่ทำให้ฟูเอลมันเกิดเพราะมีการต่อปลั๊กอินซื้อปลั๊กอินนี่ใครพัฒนาไม่เวนเดอร์พัฒนาก็มีที่พัฒนาแล้วก็มีคนอื่นนะอาจจะมีท่านอาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งท่านใช้ฟูเอลแล้วอยากจะเพิ่มเติมเสริมแต่งฟูเอลก็เขียนต่อได้นะครับเวอร์ชันนี้ยังมี VPN กับ Firewall เนาะเวอร์ชันนี้ไม่มีแล้ว ออกไปแล้วครับปลั๊กอินที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาใช้ในวันนี้ก็คือตัวนี้ครับลง Elastic Searchกับคีบาน่าทำอะไรทำล็อกกิ้งและส่วนที่สำคัญสุดคือการทำมอนิเตอร์ลิงคัสเตอร์ด้วยอินฟักกับกาฟาน่าโอเคแต่ยังเนี่ยมันแตกโอเคก็กำลังดีพอยใช่ไหมลองทำดูลองทำด้วยครับจับกลุ่มลองทำดูได้ครับลองทำกันดูได้ครับอันนี้มีอีก4คลัสเตอร์ครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับใช่ครับมี4คลัสเตอร์นะครับเอาแน่นอนว่าจริงก็งานนี้คือต้องการสร้างคอมมูนิตี้ครับไอ้คนรู้จักกันนะก็คืออย่างนี้สามแถวหน้ากับสองแถวหลังนี่แล้วกันสามแถวหน้าแล้วก็กลุ่มหนึ่งนะครับสองแถวหลังกลุ่มหนึ่งแล้วก็ครบสี่พอดียกวงเข้ากลับไปจับกลุ่มเลยครับ
แบตยังไม่เสื่อมเนาะงั้นก็ยกครับแบตยังไม่เสื่อมโอเคครับก็ยังมี4คลัสเตอร์นะครับ4คลัสเตอร์นี้ก็คือ